ับยามเช้าวันนี้พามาชมฮะงานติดตั้งจอ Android ชุดโปรโมชั่น 9,900 บาทนะครับ2328คอพร้อมกับกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็กล้องถอยหลังนะครับเดี๋ยวเรามาชมงานติดตั้งครับงานติดตั้งลงรถเรียบร้อยนะครับนี่กล้องบันทึกหน้าอยู่ตำแหน่งนี้ครับเล็กๆแบบนี้นะตอนนี้เราเปิดแอปพลิเคชันนะครับอยู่ครับของกล้องบันทึกหน้าจะเห็นด้านหน้าของรถนะครับเป็นแบบนี้มีการบันทึกอยู่นะฮะเห็นไฟกระพริบตรงนี้มีการบันทึกนะครับหรือมีการใส่นะครับในส่วนของเมมโมรี่การ์ดแล้วนะครับเข้าเกียร์ถอยครับจะเห็นกล้องถอยนะครับมีเส้นกะระยะแบบนี้ฮะโอเคนะครับตัดกล้องถอยครับเข้าสู่หน้าจอหลักนะครับหน้าจอโฮมแบ็คออกไปครับนี่ครับหน้าจอแอปพลิเคชันในการเปิดกล้องนะครับอันนี้หน้าจอแอปพลิเคชันหลักนี่หน้าจอหลักนะครับฝากช่องแต่งรถน้ำไว้หน่อยครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันครับนะเรามารับชมกันหน่อยฮะนี่ครับขอเลื่อนหน่อยครับภาพสวยนะฮะตัวนี้เป็น2328คอนะฮะดูภาพนะครับดูความคมชัดเป็นระบบสั่งเสียงไทยเล่นได้2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอด้วยนะใครอยากได้แบบนี้นะครับออกแบบมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยระบบเสียบปลั๊กนะฮะใน Mitsubishi Triton ปีมา 2011-12 นะฮะอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้เลยนะที่ Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะฮะคลิปนี้นะลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ